ไปต่อกันที่เรื่องของเหตุความไม่สงบที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะซึ่งยังคงมีความพยายามของฝ่ายตรงข้ามในการสร้างข่าวบิดเบือนเพื่อหวังให้เกิดความแตกแยกทั้งในพื้นที่แล้วก็ระดับชาติด้วยเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเตือนประชาชนนะคะว่าอย่าเชื่อข่าวบิดเบือนที่หวังสร้างความขัดแย้งทางความคิดเพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความขัดแย้งทางศาสนาแต่ว่าเป็นกลุ่มคนที่ต้องการยกระดับตัวเองให้เป็นที่ยอมรับนั่นเองขณะที่การติดตามคดีนะครับกลุ่มคนร้ายที่ไปลอบก่อเหตุที่วัดรัตนานุภาพล่าสุดทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับก็ระบุว่าตอนนี้รู้ตัวแล้วนะครับซึ่งก็กำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อออกหมายจับอยู่ครับพลตำรวจเอกศิวรารังสิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดยะลาเพื่อร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าคดีสำคัญที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยภายหลังการประชุมรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่ขณะนี้ทุกคดีมีความคืบหน้าแล้วนะคะโดยเฉพาะคดีคนร้ายกว่า10คนแต่งกายชุดดำคล้ายทหารพรานใช้อาวุธปืนยิงถล่มวัดรัตนานุภาพหรือวัดโคกโกจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่18มกราคมที่ผ่านมาล่าสุดทราบตัวคนร้ายที่ก่อเหตุแล้วนะคะโดยคนร้ายเป็นกลุ่มเดิมที่เคยก่อเหตุสร้างสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มั่นใจว่าไม่ผิดตัวแน่นอนครับนอกจากนี้พลตำรวจเอกศิวรายังได้เดินทางไปที่ศาลจังหวัดปัตตานีค่ะขออนุมัติหมายจับผู้ต้องสงสัย5คนที่ก่อเหตุยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรนาประดู่จังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่13มกราคมที่ผ่านมาในข้อหาร่วมกันฆ่าและพยายามฆ่าเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันปล้นทรัพย์และอ้างยี่ซ่องโจรไปฟังเสียงท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกันค่ะรู้กลุ่มรู้กลุ่มรู้ตัวรู้กลุ่มนะครับมีแนวแล้วนะครับส่วนการสอบสวนก็ยังเป็นความลับอยู่นะครับเรามั่นใจว่าเรามั่นใจครับมั่นใจมั่นใจครับมั่นใจโอ้ยสารอนุมัติหมายจับมันต้องถูกตัวอยู่แล้วต้องมีหลักฐานชัดเจนนะถ้างั้นท่านคงไม่ให้ท่านเหตุการณ์เกิดขึ้นมาตลอดเนี่ยไม่ทราบว่าท่านมีนโยบายกับคนเจ้าที่มีพื้นที่ยังไงบ้างครับก็กำชับให้ระมัดระวังตัวเพิ่มขึ้นนะฮะยิ่งเราปฏิบัติการเชิงรุกเท่าไหร่นะเขาก็โต้ตอบมาเท่านั้นจะสังเกตดูนะฮะเราก็จับกลุ่มหลายรายในวิสามันแต่ก็หลายรายนะครับมันก็ต้องมีโต้ตอบกันบ้างพันเอกปราโมทพรหมอินทร์โฆษกกอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าได้พูดถึงนะครับคดีคนร้ายฆ่าพระสงฆ์ซึ่งทุกฝ่ายกำลังพยายามอย่างเต็มที่ในส่วนของการประมวลจากความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุในพื้นที่ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการติดตามซึ่งทราบแล้วว่ามีกลุ่มไหนบ้างที่เคลื่อนไหวในพื้นที่ก็รอเวลาพิสูจน์หลักฐานเพื่อให้ชัดเจนก่อนที่จะอนุมัติขอหมายจับต่อไปทางด้านพลเอกอภิรักษ์คงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกได้นำคณะนะครับลงพื้นที่ที่จังหวัดนราธิวาสลงไปเยี่ยมพระประเวศสุขแก้วที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสุไหงโกลกจากเหตุการณ์คนร้ายบุกเข้าไปยิงภายในวัดรัตนานุภาพและได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่อาสาสมัครทหารพรานที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยนะครับจากนั้นท่านผบ.ทบ.นะครับเดินทางไปที่วัดรัตนานุภาพอำเภอสุไหงปาดีเพื่อเคารพศพพระครูประโชตรัตนานุรักษ์และพระอัฏฐพรกุศลจิตโตที่มรณภาพจากเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมกับกล่าวว่าจะไม่ทอดทิ้งพี่น้องชาวไทยพุทธและพี่น้องชาวไทยมุสลิมในพื้นที่จะมีการปรับแผนรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กลับคืนมาเหตุที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำของตัวบุคคลที่พยายามที่จะนำศาสนามาก่อให้เกิดความแตกแยกดังนั้นต้องไม่ตกหลุมพรางของคนร้ายนะครับนั่นเป็นสิ่งที่ท่านผบ.ทบ.พูดไว้นะครับค่ะส่วนที่มีกระแสข่าวว่าได้มีการสั่งการให้ทหารบวชเป็นพระเพื่อประจำวัดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้นั้นทางพลเอกอภิรัตน์ชี้แจงว่าไม่เคยมีคำสั่งลักษณะดังกล่าวข่าวที่ออกมามีลักษณะบิดเบือนนะคะเพราะว่า
มีทหารบวชเป็นพระประจำทุกปีอยู่แล้วแล้วก็จำพรรษาในวัดพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่แล้วไม่ได้มีการบังคับแต่อย่างใดค่ะครับอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มีกระแสข่าวลือออกมาแล้วก็มีการชี้แจงกันออกมานะครับค่ะด้านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีย้ำนะคะว่าปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ใช่ความขัดแย้งด้านศาสนาแล้วก็ต้องระวังอย่าเดินไปตามแผนของฝ่ายก่อเหตุที่หวังกดดันภาครัฐแล้วก็สร้างความขัดแย้งทางความคิดนะคะท่านนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่ใช่ความขัดแย้งทางศาสนาเพราะว่าองค์กรความร่วมมืออิสลามหรือว่า OIC ได้ส่งผู้แทนประเทศมุสลิมมาเยี่ยมเยือนหลายครั้งแล้วก็ได้มีการจัดคณะทำงานมาดูแลการทำงานในพื้นที่มีการสอบถามเจ้าหน้าที่และประชาชนนะคะมองว่าเป็นเรื่องของกลุ่มคนที่ต้องการยกระดับตนเองให้เป็นที่ยอมรับไปฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีกันค่ะไม่ใช่เป็นเรื่องของความขัดแย้งทางศาสนาหรอกเพราะว่าทาง OIC ทางผู้แทนประเทศมุสลิมก็มาเยี่ยมเยือนหลายครั้งจัดคณะทำงานไปดูในพื้นที่ภาคใต้ไปดูการทำงานของเจ้าหน้าที่ไปสอบถามประชาชนในพื้นที่เขาบอกมันไม่ใช่ความขัดแย้งเรื่องนี้เป็นความขัดแย้งที่มันไม่ใช่รูปแบบเดิมๆที่เกิดขึ้นในหลายๆประเทศนะเพราะนั้นเราก็อย่าหลายอย่างไปพันกันคราวนี้ก็น่าจะยังไม่ใช่ถึงตรงนั้นนะครับเพราะนั้นเราก็จะต้องไม่ไปเข้าล็อกของเขาอ่ะเขาต้องการจะทำยังไงให้สังคมได้ตื่นตระหนกทำยังไงสังคมจะกดดันรัฐบาลกดดันภาครัฐนะเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายที่เขาต้องการเป็นการสงครามแย่งชิงทางความคิดเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปเอาความคิดของเราไปตกหลุมตกร่องตรงนั้นส่วนที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะคะก็มีมติอนุมัติแต่งตั้งพลเรือตรีสมเกียรติผลประยูนรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อทดแทนนายสุพนัทสิรันทวิเนศที่เกษียณราชการไปค่ะ